เย็นวันที่15กันยายนนี้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเตรียมลงสนามครั้งที่3ในรายการ Continental Futsal Championship Thailand 2022ในครั้งนี้เป็นเกมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับที่20ของโลกพบกับทีมชาติอิหร่านอันดับ6ของโลกหลังจากแมตช์ล่าสุดไทยโชว์ฟอร์มหรูเอาชนะโมซัมบิกอันดับ66ของโลกไปที่3-1ประตูทั้งนี้การพบกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอิหร่านในรายการ NSDF Futsal Invitation Championship Thailand 2022ทีมฟุตซอลไทยเคยถล่มอิหร่านมาแล้ว3-0ประตูรอชมกันว่าผลลัพธ์แมตช์นี้จะเป็นอย่างไรไทยจะชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือจะโดนอิหร่านล้างตาถ่ายทอดสด15กันยายนนี้เวลา 16:30 น.ผ่าน AIS Playอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีครับ